ฉันเอาวางไว้ตรงนี้หายไปไหนอ่ะหาดีหรือยังคะพี่แอมพี่วางไว้ตรงไหนทำไมไม่ใส่อ่ะจะถอดแว่นไหมบิวเห็นสร้อยทองบนโต๊ะพี่ไหมที่ไปซื้อของร้านฉันนะเส้นตลอดเลยมีตังค์ซื้อทองแต่ไม่มีตังค์มาซื้อของนี่เมย์ iPhone 14ออกใหม่แล้วนะเมย์จะซื้อไหมว่าจะซื้ออยู่ค่ะเครื่องเก่าอ่ะไม่ค่อยดีแล้วแต่ติดอยู่ที่ว่าราคามันแรงอะค่ะแล้วเจนอ่ะเอาด้วยไหมพี่แอมจะซื้อให้ผมเหรอถามว่าจะเอาไหมอะเงินจะกินข้าวช่วงนี้ยังไม่ค่อยจะมีเลยจะให้ซื้อ iPhone ให้โอ้เจนนี่ก็เห็นพี่ถามแต่ผมอะคงไม่ซื้อหรอกช่วงนี้ต้องประหยัดเก็บเงินไว้มั่นสาวอะใครอะพี่เจนโชคร้ายจังเมย์ล้อเล่นค่ะพี่เจนคนไหนอะเจนที่โชคดีอะอ้าวพี่เจนมีแฟนหลายคนเหรอคะอย่าไปเชื่อพี่แอมพี่มีแค่ 4-5 คนเองเอ้านั่นไงจริงด้วยพี่ก็พูดเล่นอย่างนั้นแหละพี่แอมพี่เจนน้องเมย์ใกล้เที่ยงแล้วจะกินอะไรคะเดี๋ยวบิวไปซื้อให้เอาไงดีพวกเราจะให้บิวไปซื้อหรือว่าจะออกไปกินเองออกไปกินเองดีกว่าค่ะเบื่อข้าวกล่องแล้วอ่ะวันนี้ไปกินร้านลาดหน้าปากซอยดีกว่าพี่แอมก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราออกไปปากซอยกันบิวขอบใจมากนะเดี๋ยววันนี้พี่ออกไปกันเองโอเคค่ะไปไปน้องเมย์พี่แอมป้าเดี๋ยวคนเยอะโอเคไปร้านหน้าร้านนี้พี่ไม่ได้กินนานแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะจริงด้วยพี่ติดใจเลยอ่ะผมบอกแล้วร้านนี้ไม่ทำให้ผิดหวังวันหลังไปกินใหม่อิ่มอ่ะพี่เจนง่วงอ่ะเจอแอนเย็นไม่อยากทำงานเลยพี่ก็เหมือนกันอ่ะน้องเมย์เฮ้ยอีกทีเฮ้ยทองฉันหายไปไหนอะฉันเอาวางไว้ตรงนี้หายไปไหนอะหาอะไรอยู่คะพี่แอมพี่ถอดสร้อยทองวางไว้ตรงนี้แต่มันหายไปอะน้องเมย์หาดีหรือยังคะพี่แอมพี่วางไว้ตรงไหนทำไมไม่ใส่อะจะถอดแว่นไหมก็พี่กลัวโดนโจรกระชากอะพี่ก็เลยถอดเก็บวางไว้ตรงเนี้ยก็มีแต่พวกเรานะคะหนูไม่ได้เอาไปนะคะผมก็ไม่ได้เอาไปนะครับพี่ถ้าเจนกับเมย์ไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปอ่ะหรือจะเป็นแม่บ้านหรือเปล่าคะเมย์พูดแบบนั้นไม่ดีนะถ้าเขาไม่ได้เอาไปอ่ะเมย์โดนด่าเอานะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ลองไปถามบิวดูดีกว่าบิวคะพี่แอมบิวเห็นสร้อยทองบนโต๊ะพี่ไหมสร้อยทองไม่เห็นนะคะปกติบิวก็ไม่ได้ยุ่งของบนโต๊ะอยู่แล้วนะคะแค่ปัดกวาดเช็ดถูเก็บของแล้วก็ไปซื้อของให้แค่นั้นเองนะคะพอดีสร้อยพี่หายอ่ะพี่หาไม่เจอก็เลยมาถามดูบิวไม่เห็นเลยอะค่ะพี่ได้ถามคนอื่นดูหรือยังอะคะพี่ถามหมดทุกคนแล้วอะแต่ไม่มีใครเห็นเลยแล้วมันจะหายไปได้ยังไงอะหายไปไหนวะเป็นไงบ้างคะพี่แอมพี่ไปถามบิวมาบิวบอกไม่เห็นน่ะแล้วใครจะเอาไปอ่ะพี่พี่ก็ไม่อยากจะโทษใครหรอกนะหนูไม่ได้เอาไปนะพี่ผมก็ไม่ได้เอาไปนะพี่แอมเซ็งจริงเลยในออฟฟิศเราก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยไม่งั้นก็คงรู้แล้วว่าใครเอาไปเดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่คงไปแจ้งความคราวเนี้ยใครเอาไปอ่ะมีติดคุกแน่เจ๊เดือนคะบิวค้างเจ๊เดือนอยู่เท่าไหร่คะยังไม่สิ้นเดือนเลยจะมาจ่ายแล้วหรอบิวใช่ค่ะเจ๊ไปรวยอะไรมาอ๋อพอดีพี่ต้นเขาถูกหวยอะค่ะต้นแฟนเราที่ขับวินอะนะใช่ค่ะเจ๊ยอดค้างรวม 1,650 จะบิวนี่ค่ะฮัลโหลพี่ต้นรอแป๊บนะจ่ายเงินเจ๊เดือนอยู่รอตรงนั้นแหละแค่นี้นะจะเสร็จแล้วโอเคบิว
บิวใช้ iPhone 14เลยเหรอใช่ค่ะเจ๊เงินพี่ต้นถูกหวยเขาก็เลยไปซื้อให้หนูหุยคงถูกเยอะละสิก็หลายหมื่นอยู่อะค่ะเจ๊นั้นหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะจ้าวันหลังมีเลขเด็ดอะมาบอกเจ๊บ้างนะได้ค่ะเจ๊ไปพี่ต้นเสร็จแล้วคุยกันนานจังเนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่ด้วยขึ้นรถเร็วพี่รื้อหาทั้งบ้านเลยน้องเมย์ไม่เจอแย่เลยพี่แบบเนี้ยทำได้อย่างเดียวแหละทำใจไปซื้อน้ำร้านเจเดือนเถอะกินน้ำเย็นๆจะได้ไม่เครียดก็ดีค่ะหนูจะได้ซื้อขนมด้วยปะสวัสดีค่ะเจเดือนซื้อของไงคะสวัสดีจ้ะแอมช่วงเนี้ยถูกหวยบ้างปะล่ะถูกสิเจ๊ถูกเท่าไหร่แอมบิวก็ถูกตั้งหลายหมื่นได้เลขจากที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้ถูกหวยค่ะเจ๊แต่หนูว่าทองหาย2บาทอ้าวนึกว่าถูกหวยทองหายหายได้ไงอ่ะแอมหนูถอดสร้อยวางไว้ที่ทำงานไม่กล้าใส่ออกมากลัวโดนกระชากพักเที่ยงกลับไปสร้อยหายค่ะเจ๊หนูว่าเครียดมากเลยอ่ะตอนเนี้ยสร้อยคอเหรอที่แอมเคยใส่บ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊เจ๊เจอเหรอคะเปล่าโถเจ๊พูดเหมือนเจอเลยอ่ะเจ๊เห็นนะแต่ไม่แน่ใจว่าเส้นเดียวกันหรือเปล่าอ่ะดูเฮ้ยเจ๊คะเดี๋ยวหนูขอคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะได้เดี๋ยวเจ๊ส่งให้ขอบคุณมากค่ะเจ๊เดี๋ยวเจ๊ส่งให้เลยนะค่ะอุ๊ยพี่บิวใช้ iPhone 14เลยเหรอคะอิจฉาหนูอยากได้เหมือนกันแต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องจริงสวยมากเลยนะครับเนี่ยแฟนใจดีขนาดนั้นเลยเหรอบิวไม่ใช่เธอขโมยสร้อยฉันไปหรอทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะคะถึงบิวจะทำงานแม่บ้านบิวก็ไม่เคยคิดจะขโมยของของใครนะคะพูดแบบนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะคะเหรอแล้วในคลิปเนี่ยเธอไปเอาสร้อยของใครมาเฮ้ยต้นพี่ต้นเอาทองไปขายให้บิวหน่อยเฮ้ยไปทองจากไหนมาเนี่ยพอดีบิวเจอมาพี่ต้นจะดีเหรอแล้วจะให้ไปคืนใครล่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นเจ้าของก็ดีเหมือนกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาไปขายคงได้หลายหมื่นอ่ะเนี่ยพี่ต้นเส้นนี้น่าจะ2บาทได้นะพี่เฮ้ยนั่นบิวนี่มีทองเส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอทีไปซื้อของร้านฉันนะเส้นตลอดเลยทีอย่างเงี้ยมีทองเส้นใหญ่ใส่อย่างเงี้ยต้องถ่ายคลิปไว้ซะหน่อยละมีตังซื้อทองแต่ไม่มีตังมาซื้อของพี่ต้นรีบเอาไปขายนะแล้วก็ตังมาใช้กันก็ดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยมันหาเจ้าของไม่ได้หรอกพี่มันไม่มีชื่อติดซะหน่อยโอ้ยหลายบาทแล้วเนี่ยฉันมีหลักฐานแล้ววันไหนมาเซ็นของร้านฉันนะฉันเปิดคลิปให้เธอดูมาๆๆเดี๋ยวทองไปขายให้งั้นบิวไปก่อนนะพี่เดี๋ยวเย็นเจอกันนี่มันสร้อยพี่แอมนี่จริงด้วยของพี่แอมนี่อันเนี้ยว่าไงบิวเธอขโมยสร้อยฉันเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์เธอทำแบบนี้ได้ยังไงบิวแบบนี้ต้องแจ้งตำรวจแหละพี่แอมเราก็นึกว่าคนดีโจรชัดๆนี่เธออยากได้ iPhone 14จนต้องขโมยของกันเลยเหรอบิวบิวขอโทษนะคะคุณแอมเดี๋ยวบิวเอา iPhone ไปขายแล้วเอาเงินมาคืนคุณแอมนะคะคุณแอมอย่าแจ้งความเอาเรื่องบิวเลยนะคะหนูผิดไปแล้วอะค่ะหนูแค่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อะค่ะเอาไว้อวดเพื่อนๆอยากดูดีในสายตาคนอื่นนะคะถ้าอยากดูดีแต่มาขโมยสร้อยฉันเนี่ยนะถ้าเธออยากดูดีเนี่ยเธอก็หาเงินซื้อเอาเองสิเจนโทรแจ้งตำรวจให้พี่หน่อยครับพี่โอ้โหพี่วิวหมดอนาคตเพราะไอโฟน14แท้ๆเลยอ่ะไม่น่าเลยจริงๆไม่มีก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นคำว่าพอเพียงอ่ะเธอรู้จักหรือเปล่าค่ะพี่แอมบิวขอโทษนะคะครับครับเดี๋ยวตำรวจกำลังมาพี่แอมรอแป๊บนึง